มีใครบ้างที่อยู่หน้าจอขณะนี้นะครับค่อยๆพักพวกเพื่อนฝูงกระติดหนึ่งเผื่อเวลากำลังทำกิจกรรมส่วนตัวอยู่ยังไม่เสร็จ มีบางท่านบางคนกำลังทำกิจกรรมส่วนตัวและส่วนตัวอยู่คอยหน่อยลุงคอยหน่อยลุงวันนี้ไม่ทราบว่าอะไรเนาะมาฝากก็บอกหลายครั้งแล้วว่านอกจากอะไรเสียงกะละมังตกจากที่สูงมาฝากก็ยังพอมีกำปั้นกับหัวใจอยู่นะสิบอกใครเอาอะไรก็เชิญไปเถอะค่ะแล้วเสียงดีเนาะผมว่าเสียงกะละมังตกจากที่สูงเนี่ยผมว่ามันเข้าท่าดีเหมือนกันมันมาจากไหนเนาะเสียงตกจากที่สูงทุกอย่างมีที่มาจับหลักให้ได้ครับทุกอย่างมีที่มาทุกอย่างมีที่เกิดเนาะ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 ทุกอย่างมีที่เกิดทุกอย่างมีที่มาหนึ่งในนั้นลองฟังไหมล่ะขู่กันไปขู่กันมาแล้วอาวุธนิวเคลียร์บอกแล้วฉันก็มีเธอก็มีบ้านฉันก็มีบ้านเธอก็มีข้างรั้วข้างประเทศก็คือข้างรั้วนั่นแหละครับคิดไปมากงั้นจะไปทะเลาะกับข้างรั้วนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพอย่าไปทะเลาะเบาะแว้งกับคนที่เขาอยู่ข้างรั้วเรานะเชียนะเชียดีบ้านลุงไม่มีรั้วเออใช่ไม่มีรั้วข้างหลังก็ติดคลองเนี้ยจะมาละข้างซ้ายก็ติดถนนเนี้ยข้างหน้าก็ติดถนนเนี้ยข้างขวาก็ติดกำแพงดีบ้านลุงไม่มีรั้วเพราะฉะนั้นจึงไม่มีใครให้ทะเลาะด้วยมันก็ปลอดอย่างนั้นดีจังเลยดีลิเอาเพราะฉะนั้นอุทาหรณ์สอนใจคนที่อยู่ข้างรั้วกันก็กำลังคือพับตะวันตกกลางก็คือพับเอเชียแหละเอเชียกลางก็คือพับเอเชียตะวันออกเนี่ยหึมหำเหมือนกันเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือเฉียงใต้หึมหำหมดเลยแล้วยุโรปล่ะยุโรปตะวันตกตะวันออกตะวันตกก็หึมหำใช่ป่ะพี่อเมริกาทีเนี้ยมีไหมหึมหำนะคงมีเนาะอเมริกาใต้ล่ะมีไหมคือพับแอฟริกาล่ะตอนนี้โอ้โหนั่นหนักเลยพี่จะอยู่กันยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยแล้วไวรัสโคโรนาก็มากันใหญ่เลยมารุมมาตุ้มใหญ่เลยเนาะแต่ว่าต้องถามประชาชนกลัวหรือไม่กลัวต้องแยกคนสองกลุ่มมันจะชัดแล้วแล้วก็ผ้าผูกคอไว้จะไปไหนมาไหนมันจะได้รู้ไงจะมาล่ะกลัวยุคนี้ก็มีรถโมบายไม่ใช่เลยตรวจ
มีโมบายตรวจเนี่ยเจอปุ๊บก็เข้ากักเลยกักขังเลยควอรันทีนเลย10 วันหรือ14 วันควอรันทีนก็กักบริเวณปะโถทีนเทินทานอะไรกันนะใช่ไหมเอาไปอยู่กินหลับนอนโดยมีรัฐเลี้ยงเออดีเหมือนกัน ดีเหมือนกันเนาะก็แค่นั่นเองหรือก็จับกักบริเวณจับกักบริเวณคนไหนมีเชื้อหรือไม่มีเชื้อนั่นก็ปล่อยสิครับจะเป็นนอกดาวอะนอกหรือล็อกหรือล็อกดาวเนี่ยเปลี่ยนเป็นน็อกดีไหมน็อกโอ้เอางั้นเฉลยพี่ไม่ต้องพูดคุยกันหรอกมนุษย์โลกมันจะไม่ผิดธรรมชาติไปเลยครับเออก็ล็อกดาวน์จะอยู่ยังไงกินยังไงจะติดต่อสัมพันธ์ยังไงมนุษย์โอ้ยตายโอ้เล่นกันหนักครับพี่นะไวรัสโคโรนาตัวเดียวเอาไม่อยู่ลุงก็พูดกันตั้งแต่นู่นต้นปีไม่ใช่เลยเรื่องเอาไม่อยู่ตั้งแต่ได้ข่าวคราวที่มันมานู่นมกราใช่ไหมประมาณวันที่4-5มกราคมนี่มันจะครบปีอยู่แล้วเนาะเอาไม่อยู่ก็บอกนะเอาไม่อยู่โอ้ยก็ชีวิตมันก็ดิ้นรนไปก็บอกแล้วว่าไอ้เจ้าคุณสมบัติของชีวิตหนึ่งต้องการอาหารนะครับไวรัสโคโรนาอาหารของมันคืออะไรกุ้งหอยปูปลาใช่ไหมคิดว่าใช่ไหมทีเดียวคิดว่าใช่ไหมครับใช่ตอบเลยฮะกุ้งหอยปูปลาก็ใช่จริงไม่ได้พูดเล่นนะไอไวรัสเนี่ยใช่ไหมช้างม้าวัวควายก็ใช่อาหารของมันกุ้งหอยปูปลาถามว่ามีพลังงานไหมล่ะนั่นมีสัตว์ทุกตัวมีพลังงานเท่านั้นแหละไอ้เจ้าไวรัสโคโรนาพลังงานมันน้อยมันก็ต้องการแต่น้อยเห็นไหมก็คืออาหารของมันนั่นแหละพี่เอ้ยนะครับใช่นะสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดย่อมต้องการอาหารใช่ไหมล่ะส่วนอาหารมนุษย์มันต้องย่อยสลายเสียก่อนจึงจะมาเป็นพลังงานก็แค่นั้นเองส่วนอาหารของไวรัสไม่ต้องย่อยสลายเลยก่อติดตรงไหนก็รับประทานได้ทันทีตัวอย่างจากยุงก็ได้ยุงเนี่ยเอาดื้อเลยจิกปุ๊บนั่นแหละก็อาหารของยุงก็คือพลังงานที่มีอยู่ในเลือดมนุษย์นั่นแหละจะหนีไปไหนยุงก็ต้องการพลังงานไวรัสโคโรนาก็ต้องการพลังงานไม่รู้แหล่งอาหารของยุงก็ดีไวรัสโคโรนาก็ดีย้ำแหล่งอาหารที่ใดพลังงานมันเหลือน้อยแหล่งอาหารที่ว่านั้นก็ต้องสิ้นชีพตักใสจะเหลืออะไรล่ะครับเดสมอร์เรอย่างเดียวสิตายสิก็มันหมดพลังงานน่ะจะไปยังไงต่อใช่ไหมฮะชีวิตคือการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่มันจะเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ก็ต้องใช้พลังงานพลังงานที่ว่านี้ถ้าหากมนุษย์เราเพิ่มขึ้นรู้จักการที่จะเพิ่มพลังงานกับตัวเองหนึ่งในนั้นคืออาหารการกินนี่แหละใช่ไหมหรืออากาศใช่ไหมพลังงานอยู่ในอากาศหายใจเช้าสายบ่ายเย็นนั่นแล้ว
ใช่นะใจให้ดีก็มีจังหวะจากคนน้อยก็แต่การสูดหายใจเข้าและออกนะให้มีหลักมีเกณฑ์ให้มีวิธีการหน่อยเราก็จะได้พลังงานในตัวเราก็จะมีมากขึ้นมาก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 เมื่อมีพลังงานมากไวรัสก็มาเลย300เล่มเกวียนใช่ไหมฮะมันจะกินตะกัดเท่าไรจะรู้นะมีให้มันกินกันอะไรกันใช่ไหมฮะมีให้มันกินกันแล้วกันมันอ้วนหมีพีมันก็อยู่ในร่างกายแล้วเนี่ยเอาเป็นไรไปเออใช่ตราบใดที่พลังงานของเราเหลือน้อยเต็มทีเราก็จะหมดเรี่ยวหมดแรงไปหนึ่งนิดอวัยวะที่ผลิตพลังงานนอกเหนือจากอาหารหวานคาวที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยหนึ่งนั้นก็คือหนึ่งในนั้นคือปอดเนี่ยครับเป็นแหล่งผลิตพลังงานปอดเรานี่นะครับปอดเรานี่นะเออคนไหนปอดแฟบคนไหนปอดแหกปอดแหกแปลว่าปอดรั่วนะครับปอดแหกอ่ะขี้กลัวก็ได้อ่ะปอดแหกอ่ะขี้กลัวก็ได้เจอก็ปอดแหกซะแล้วปอดรั่วซะแล้วนี่เจอไวรัสเล่นงานเลยครับเห็นไหมครับจะไปเรืออะไรเพราะนั้นก็ต้องพยายามฝึกปรือให้ปอดเราท่านแข็งแรงนั่นเองนะครับวิธีอื่นใดที่เขาใช้กันก็คือออกกําลังกายนะครับเช้าสายบ่ายเย็นวันละประมาณ1ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเนี่ยใช่ไหมจะเช้าก็ได้จะเย็นก็ได้จะกลางวันก็ได้ตามใจจะเป็นในร่มจะเป็นกลางแจ้งเชิญตามอัธยาศัยวันละประมาณครึ่งชั่วโมงกระโดดโลดเต้นเต้นแรงเต้นกามาใช่ไหมฮะมีเชือกกระโดดโลดเต้นเชือกอยู่ในบ้านสถานที่แคบๆไม่ต้องไปวิ่งไปนู่นนี่แล้วโอ้ยแค่นี้เองความจริงกระโดดเขย่งสองสามทีห้าหกทีมันก็สูดหายใจงับอากาศเข้าไปหน่อยโอ้ยมันก็เกินพอแล้วพี่เออแม่พลังงานของเราก็ฟื้นขึ้นมารักษาไว้เพิ่มเติมเอาไว้แค่นี้แล้วก็เรียกว่าสร้างภูมิต้านทานไว้ให้กับตัวเองให้มันต่อมาเลยไวรัสโคโรนาเนี่ยต่อให้มันเป็นไวรัสโนวาเถอะสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์พิเศษ ไวรัสมันก็พัฒนาของมันเองโอ้ยจริงๆมนุษย์ก็เหมือนกันกับพัฒนาเหมือนกันเลยครับใช่ไหมล่ะใช่นะถ้ามนุษย์ไม่ยอมพัฒนาในทางที่ดีขึ้นนะมันก็แพ้ไวรัสวันนี้ครับเพราะฉะนั้นบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะก็เป็นสถานีที่พัฒนามนุษย์เนี่ยพัฒนาเริ่มต้นก็คือพัฒนาหลักคิดวิธีคิดใช่ไหมต้องมีหลักคิดวิธีคิดจึงมีคำว่าหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ไงโอ้ยก็มีอยู่แค่เนี่ยจะอะไรกันนักกันหนาเนาะไอความคิดเก่าๆเอาไว้กองไว้สักเข่งก่อนดีกว่าไหมเอาไว้เป็นเข่งเอาไว้นู่นข้างตัวห่างตัวไว้หน่อยนึงนะเสร็จแล้วก็มาเป็นหุ้นส่วนความคิดกันอยู่หน้าจอในจอเนี่ยก็จะพิชิตความเข้าใจกันใหม่มันก็จะเป็นการพัฒนาความคิดไปแล้วตรงนั้นใช่ไหมล่ะให้มันดีขึ้นหรือยังไงให้มันแตกต่างจากเดิมหรือยังไงใช่ไหมครับใช่นะต้องมีหลักนี้ไว้นะแล้วเราก็จะอยู่ด้วยกันพี่นะไม่งั้นเจอตัวเล็กเล่นงานบทนะกวาดราบพนาศูนย์นะแล้วจะให้ลุงอยู่ยังไงกับใครทีเนี้ยโอ้ให้ลุงก็ขอให้ลุงกันพี่นึกว่าลุงไม่เหงาเป็นนึกว่าลุงหนองไม่เป็นยังไงกันโน้นๆๆจะไปคุยกับใครทีเนี้ยสมมติว่าไม่มีใครเลยเนี่ยจะให้ลุงคุยกับใครหรือใครจะว่าไงเพ่นะอะฟังนิดหน่อยสิปากีดูสิชอบกันยังทำอาวุธนิวเคลียร์ลุยสักทีเถอะวะนั่นมันรู้ไผ่มันไผ่ไปเลยขู่ไปขู่มาน่ะแน่จริงกดปุ่มเลยพี่เอาไปเลยไม่ต้องฟังเสียงเอ็มแอบมันหมดไปข้างไปเลยให้มันรู้ไผ่เป็นไผ่ไปเลยดีไหมพี่ถ้าดีก็ไปชัวThank you.
ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็มีเรื่องของข่าวสารนะครับการต่างประเทศก็นำมาพูดคุยกันนะครับเป็นประจำทุกวันวันนี้ขอหยิบยกนะครับเรื่องของประเด็นทางด้านอินเดียนำมาพูดกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งประเทศนี้ครับก็เราจะเห็นได้ว่าความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยก็มีปัญหากับจีนแผ่นใหญ่ซึ่งก็ถูกมองว่าอินเดียเนี่ยนะครับก็ไปมีปัญหากับทางด้านของมหาอำนาจอย่างเอเชียก็คือจีนและนอกจากมีปัญหากับจีนยังไม่พอครับก็ยังมามีปัญหากับทางด้านของปากีสถานก็เรื่องข้อพิพาททางด้านของดินแดนก็เลยทำให้ทั้งสองประเทศนี้ครับเคยมีการบู๊กันมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็มาบู๊กับจีนและต่อไปครับอาจจะมาบู๊กับทางด้านของปากีสถานนั้นก็เป็นไปได้ซึ่งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นครับเวลานี้ทางด้านของปากีสถานเองเลยครับได้มีการออกโลงประกาศเตือนอินเดียนะครับว่าอาจจะมีการใช้เรื่องของกำลังทหารกับอินเดียอีกครั้งหนึ่งก็ได้และนี่ก็บอกว่าอาจจะเป็นจุดสุดท้ายครับการทำสงครามทำลายล้างระหว่างสองประเทศครับเป็นที่ยอมรับนะครับว่าทั้งสองประเทศนี้ก็มีเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์และคำพูดแบบนี้ครับก็มาจากทางด้านของรัฐมนตรีกิจการภายในของประเทศปากีสถานก็มีการออกมากล่าวนะครับว่าสงครามครั้งสุดท้ายเนี่ยที่จะทำให้ประวัติศาสตร์ต้องจารึกหากอินเดียนะครับยังทำตัวเป็นไปคุกคามตรงบริเวณชายแดนของปากีสถานแล้วก็ยังกล่าวอีกเป็นนัยยะหนึ่งว่าสงครามครั้งนี้ครับอาจจะมีการนำเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์มาใช้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับคำเตือนระหว่างนายกรัฐมนตรีของปากีสถานท่านนี้ครับก่อนที่จะออกมาระบุถ้อยคำแบบนี้ครับได้มีการล่อนจดหมายไปถึงสหประชาชาติหรือว่าทาง UN นะครับเขาบอกว่าทางด้านของอินเดียเนี่ยนะครับมีแผนการที่จะโจมตีข้ามชายแดนแหล่งข่าวด้านความมั่นคงนั้นก็ยังมีการออกมาระบุอีกว่าทั้งกองทัพบกกองทัพอากาศกองทัพเรือของปากีสถานนั้นเวลานี้อยู่ในขั้นการเตรียมพร้อมสูงสุดแล้วครับรวมถึงดินแดนที่มีการมาพิพาทกันก็คือในแคว้นแคชเมียร์ก็มีการรับมือเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะมาจากฝั่งทางด้านของอินเดียแต่ว่าทั้งนี้รัฐบาลอินเดียนั้นยังไม่มีความเห็นนะครับต่อข้อกล่าวหาของทางด้านปากีสถานดินแดนแคชเมียร์นั้นถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ครับปกครองโดยอินเดียแต่มันก็เป็นพื้นที่ข้อพิพาทกันของสงคราม 2-3 ครั้งที่ผ่านมาระหว่าง2ประเทศนี้ซึ่งก็ถือว่าพื้นที่ตรงนี้ครับมันก็จุดชนวนเกิดความขัดแย้งไม่ใช่น้อยครับนับตั้งแต่ได้รับเอกราชจากทางด้านของอังกฤษเมื่อประมาณปี1947ทางด้านของปากีสถานนั้นก็กล่าวหาว่ากองทัพของอินเดียนะครับได้มีการเล็งเป้าไปยังยานพาหนะของ UN ซึ่งมีการบรรทุกเรื่องของผู้สังเกตการทางทหารไปยังดินแดนของแคชเมียร์ครับในฝั่งของปากีสถานโดยระบุว่าผู้สังเกตการทั้งสองนี้ได้มีการหลบหนีมาอย่างปลอดภัยและทางด้านของ UN นั้นก็ยังมีการออกมายืนกรานนะครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงและในขณะนี้ครับก็ยังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนก็เลยทำให้ทางด้านของนายกรัฐมนตรีของอิหร่านครับก็คือนายอิหร่านคลานนั้นออกมาประณามเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเป็นการโจมตีพุ่งเป้าไปสู่ยานพาหนะของอิหร่านครับโดยมีการทวิตเตอร์ข้อความว่าหากอินเดียกระทำการใส่ร้ายป้ายสีปากีสถานทางปากีสถานนั้นอาจจะมีมาตรการตอบโต้อย่างสาสมต่อการคุกคามครับในทุกระดับและนี่ก็นำมาเป็นประเด็นแรกครับเรื่องของความขัดแย้งส่งท้ายปีเก่าครับต้อนรับปีใหม่เราจะเห็นได้ว่าเวลานี้ครับทั่วโลกมีแต่ความวุ่นวายเกือบจะทุกสมรภูมินะครับไม่ว่าจะเป็นที่ตะวันออกกลางอัฟกานิสถานหรือแม้แต่ในเขตของแอฟริกาเอเชียนี่ก็มีครับท่านผู้ชมและที่ยังพลาดไม่ได้ก็คือเรื่องของโควิด-19 ครับก็ยังสร้างปัญหาส่งท้ายปีเราเรียกว่าบางประเทศนี่นะครับรอบ2แล้วบางประเทศก็รอบ3แล้วก็มีครับพูดวายไปหมดบางประเทศนี่ก็ครองแชมป์กันมา8เดือนเวลานี้ก็เจอแล้วครับท่านผู้ชมเหตุการณ์แบบนี้ครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ยังไม่รู้ว่าศักราชใหม่นั้นมันจะเป็นอย่างไรครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติด
มันจะเกิดอะไรขึ้นก็พรุ่งนี้เช้าถ้ามีดวงอาทิตย์ดวงนี้ขึ้นมาอีกเย็นมันก็รับขอบฟ้าไปอีกมันก็วนอยู่เงี้ยพี่เอ้ยนะครับทำให้ขวัญหนีดีฝ่อเหมือนกันนะลุงเฉยๆนะให้ดูนะพ่ออะไรวะเพิ่งเฉยๆเพราะว่ากฎการเปลี่ยนแปลงไงเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาแบบโลกมันเป็นไปเช่นนั้นแหละมันเป็นไปเช่นนี้เองถ้ายอมรับคำนี้เป็นตัวหลักตัวตั้งทุกคนทุกท่านก็เชื่อว่ามีความสามารถปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์ใดๆแล้วก็สถานการณ์ใดๆที่มันจะเกิดขึ้นในรูปแบบใดๆดีไหมคำถามมีว่ามีไหมล่ะห้องครัวมีข้าวสารตุนไว้หรือเปล่า มีไหมล่ะ มีน้ำไหมล่ะ นะมีต้นไม้ใบหญ้าอยู่รอบบ้านบ้างไหมล่ะมีปลาซิวปลาสร้อยอยู่ในห้วยหนองคลองบึงสระเล็กสระน้อยมีบ้างไหมล่ะถ้ามีก็อยู่กันได้นะนี่เป็นต้นใช่ไหมล่ะถ้าหากว่ามีการล้มหายตายจากพวกเราเจ้าค่อยถือว่าเป็นมนุษย์กลุ่มสุดท้ายที่เหลืออยู่ในโลกใบนี้ดีไหมล่ะอ้าวคิดอย่างนั้นลองดูสิครับเป็นไรอยู่ก็อยู่ไปก็ไปเนี่ยถ้าเราคิดได้อย่างนี้ผมเชื่อว่านะฮะทุกคนทุกท่านก็สามารถปรับตัวได้ใช่ไหมครับสุดท้ายเราก็ไม่วิตกออกกับเครื่องใดๆใช้สองหูให้เป็นประโยชน์ใช้สองตาให้เป็นประโยชน์ใช้สองรูจมูกให้เป็นประโยชน์ใช้ปากให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมแล้วใช้ร่างกายของเราท่านให้เป็นประโยชน์เพิ่มผลผลิตประจำวันเข้าไว้นะใช่หรือเปล่านะถ้าหากว่าไปฟังแต่เรื่องพวกนี้จนกระทั่งมันโอ้โหมีอิทธิพลเหนือความรู้สึกนึกคิดของเราเมื่อใดแล้วก็มันก็อ่อนแอแล้วพี่เตี่ยลงสารวันเตี่ยลงเตียงลงน้อยสารวันเอ้ยติดจุดอะไรติดถึงติดถึงอะไรติดถึงดีไหมล่ะก็ยอมใจตัวเองน้อยก็แค่นั้นเองนะสรุปคือไม่ถึงขั้นต้องวิตกกับเพื่อนมนุษย์โลกแบบนี้ถ้ามันเกิดขึ้นมาจริงๆพวกเราเจ้าค่อยดีไหมล่ะเป็นพันสุดท้ายใช่ไหมที่หายไปสักครึ่งหนึ่ง3/4โอ้โหไม่ต้องไปหาทรัพย์ที่ไหนเลยทรัพย์มีเต็มบ้านเต็มเมืองเชื่อว่าคนที่ไปเวิร์นๆคงไม่หอบไปด้วยนะมั้งแก้วแหวนเงินทองจะมาถามว่าจะมาทำอะไรที่ว่าแก้วแหวนเงินทองจะมาทำอะไรสู้ข้าวทุกเม็ดไม่ได้หรอกพี่เอ้ยน้ำทุกหยดอากาศทุกอะตอมไม่ดีกว่าหรือนอกนั้นอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดยกเว้นมีมนุษย์ผู้มีความสามารถหยุดการหมุนของโลกใบนี้ได้เท่านั้นนะฮะทุกอย่างจึงจะหยุดเซตซีโร่ได้ถ้าหากว่าตราบใดที่มนุษย์ไม่สามารถหยุดการหมุนของโลกใบนี้ได้มันก็ต้องยอมรับสภาพโดยดุษฎีเดอร์ซีบอคัยอย่าเลยหายใจง่ายประกาศตามสไตล์ใจเป็นแมนเข้าไว้หน่อยนะครับพี่นะเอาเรื่องอื่นมีไหมลุงโอ้ยเอาสักเรื่องนี้ไหมล่ะถ้าอิหร่านกล้าพอก็จะได้เห็นฝีไม้ลายมือกันว่าไผ่คือไผ่ลองสักตั้งดูไหมเออโป๊ะสวัสดี
ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มีเรื่องของข่าวสารในเพจของตะวันออกกลางก็นำมาพูดคุยกันบ้างนะครับถึงประเด็นที่มันเกิดขึ้นระหว่างคู่อลินะครับก็คือทางด้านของอเมริกาแล้วก็ทางด้านของเตหะรัฐครับช่วงประมาณต้นปีนี้ครับมันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาหรือเปล่าตามที่อเมริกานั้นมีการคาดการเอาไว้คือมันจะครบรอบกับวันที่ทางด้านของนายพลคาเซมโซไรมานี่ผู้ประชาการกองทัพพุทธซึ่งถือว่าเป็นผู้นำทางทหารคนหนึ่งครับที่มีบทบาทอย่างมากของอิหร่านได้มีการถูกสังหารโดยโดรน MQ-9 Reaper จนทำให้อเมริกานั้นเกิดความหวั่นระแวงว่าอิหร่านจะต้องมีการตอบโต้ครับในวาระครบรอบ1ปีการจากไปของนายพลคาเซมโซไรมานี่ก็เลยทำให้มีการประเมินเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็รวมถึงเหตุการณ์การใช้จรวดคัตสุย่าเนี่ยครับเป็นจรวดที่สามารถแบกไปที่ไหนก็ได้ครับไปติดตั้งบนเครื่องยิงแบบดัดแปลงก็สามารถโจมตีเป้าหมายสถานที่ใดที่หนึ่งได้จรวดแบบนี้ไม่มีระบบนำวิถีครับแต่อาศัยความชำนาญเพื่อที่จะนำพาจรวดแบบนี้ครับไปสู่เป้าหมายที่เขาต้องการก็เลยทำให้อเมริกาครับต้องมีการมาวิเคราะห์กันแล้วมองว่ามันน่าจะเกิดเหตุการณ์ที่มันตึงเครียดนะครับมันก็เกิดจริงเรื่องของการโจมตีสถานทูตอเมริกาจึงต้องมีการอนุมัติครับในการที่จะส่งกองกำลังอะไรบางอย่างเข้าไปประจำการในเขตของตะวันออกกลางซึ่งเวลานี้ก็มีการพิจารณาเห็นแล้วว่าจะต้องมีการส่งเรื่องของเรือดำน้ำ1ลำก่อนเข้าไปประจำการในเขตของอ่าวเปอร์เซียและเรือดำน้ำดังกล่าวนั้นมีชื่อว่า USS Georgia ครับถือว่าเป็นเรือดำน้ำ1ใน4ครับของเรือดำน้ำติดอาวุธนำวิถีซึ่งมีตัวย่อว่า SSGN และมันก็สามารถติดตั้งขีปนาวุธประเภทบอลติกมิสไซล์ก็ถูกส่งครับจากอ่าวโอมานไปยังอ่าวเปอร์เซียโดยผ่านช่องแคบเรือมุดซึ่งถือว่าเป็นช่องแคบยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญแล้วมันก็ก่อให้เกิดความตึงเครียดกันระหว่างทั้ง2ประเทศนี้และนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกครับในรอบ8ปีที่มีการส่งเรือดำน้ำชั้นโอไฮโอที่มีชื่อว่า USS Georgia เข้ามาประจำการในเขตตรงนี้อย่างน้อยเนี่ยนะครับอเมริกาเนี่ยก็ต้องการที่จะส่งสัญญาณไปให้เกตทางด้านของอิหร่านได้รับทราบว่าเขาได้นำเรื่องของพลังของเรือดำน้ำเข้าไปสู่ในอ่าวเปอร์เซียแล้วก็ไปจอดแช่และนอกเหนือจากการมาของเรือ USS Georgia แล้วเมื่อวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมามันก็ยังมีการปรากฏเรื่องของภาพการมาของเรือรัตเวนครับชั้นไทยคอนโดโรก้าอีก2ลำก็คือเรือ USS Port Royal และฟิลิปปินส์4ครับ2ลำนี้ก็มาตีคู่แต่การจะมาของเรือรัตเวน2ลำนี้ตีคู่มาพร้อมกันคงจัดไม่ได้มันจะต้องมีเรือบรรทุกเครื่องบินมาด้วยครับก็คือเรือบรรทุกเครื่องบินต้นแบบเลยUSS Nimitz เอาเป็นว่าอเมริกาได้มีการส่งกำลังเข้ามาแล้ว4ลำด้วยกันครับเรือดำน้ำ1เรือรัตเวน2เรือบรรทุกเครื่องบิน1มันก็มีภารกิจที่มีความแตกต่างกันออกไปแต่ว่าเอาทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเรือดำน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือรัตเวนก็ล้วนแล้วแต่มีการติดตั้งขีปนาวุธแบบโทมาฮอคด้วยกันทั้งสิ้นและเรือรัตเวนทั้ง2ลำนี้ก็มีภารกิจหลักก็คือการป้องกันภัยทางอากาศให้แก่เรือบรรทุกเครื่องบินส่วนทางด้านของเรือน้ำนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับเรือน้ำชั้นโอไฮโอเนี่ยนะครับถือว่ามันก็เป็นเรือน้ำเก่าครับที่มีการใช้งานมาเนี่ยตั้งแต่ปี1981นะครับเป็นต้นมาทุกวันนี้ครับก็ยังมีการใช้งานอยู่เราเรียกว่าเป็นเรือน้ำรุ่นปู่แล้วเราเห็นได้ว่าอเมริกาเวลานี้ครับใช้งานปู่เรือรัตเวนทั้ง2แบบนี้ก็เป็นเรือรุ่นเก่าเรือบรรทุกเครื่องบินก็เป็นลำแรกๆนะครับของชั้นนิมิตก็ล้วนแต่รุ่นปู่เอาเป็นว่าอเมริกาได้มีการใช้ปู่นะครับเข้ามาทำงานแต่ว่าความเป็นปู่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะอ่อนแอนะครับอาวุธเนี่ยมันไม่ได้ปู่ด้วยนะเพราะอาวุธนั้นมันมีการอัปเกรดอยู่เสมอเรือ USS Georgia เนี่ยนะครับท่านผู้ชมมันเป็นเรือดำน้ำนะครับที่มีอำนาจการทำลายล้างสูงที่พูดแบบนี้ก็เพราะว่าเรือแบบนี้ครับมันสามารถติดตั้งอาวุธได้ถึง2แบบในแบบแรกครับคือมันสามารถบรรทุกขีปนาวุธโทมาฮอคเนี่ยครับได้มากถึง154ลูก
แต่ถ้าตามปกติทั่วไปแล้วมักจะมีการนำพาโทโมฮอคประมาณ100ลูกครับและนอกเหนือจากการบรรทุกโทโมฮอคแล้วก็ยังมีการติดตั้งพวกขีปนาวุธบอลลิสติกมิสไซล์ก็คือเป็นแบบ SSBN นะครับที่มีการปล่อยจากเรือดำน้ำและขีปนาวุธแบบนี้สามารถติดตั้งเรื่องของหัวลบนิวเคลียร์ได้อีกแต่การส่งเรื่องของขีปนาวุธนี้ออกสู่ตัวเรือนั้นมันก็มีความแตกต่างกันออกไปแต่เป้าหมายหลักก็คือเป้าหมายเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นพวกขีปนาวุธทิ้งตัวก็ยิงขึ้นสู่ท้องฟ้าบนเบื้องสูงและก็ตกสู่พื้นผิวโลกไม่ว่าจะเป็นการยิงขีปนาวุธโทมาฮอคเลยครับก็ยิงให้บินเลียผิวน้ำทะเลหลบหลีกเรดาร์แล้วเข้าสู่เป้าหมายก็ล้วนแล้วแต่เป็นภารกิจนะครับสำหรับการปฏิบัติการของทางด้านกองทัพเรือสหรัฐการมาของยุทโธปกรณ์ด้านการหาทั้ง4แบบนี้ครับท่านผู้ชมอาจจะสร้างความหวั่นวิตกให้แก่ทางด้านของเตหะรานพอสมควรนะครับเพราะนี่คือพลังอำนาจของอเมริกาที่จะเข้าไปสู่ในเขตของตะวันออกกลางแล้วและก็ไปเพื่อการจอดแช่หากมันมีกรณีครับความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นมาจริงนะครับ USS Georgia เนี่ยสามารถเป็นล็อกเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายที่ลึกในแผ่นดินของอิหร่านได้ไกลถึง 1,000 ไมล์นะครับท่านผู้ชมเกือบจาก 2,000 กิโลเมตรครับท่านผู้ชมลองตีเป็นเส้นวงกลมเลยครับรอบวงกลมของเรือน้ำเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางสามารถล่อนขีปนาวุธโทมาฮอคได้มากกว่า100ลูกไปยังเป้าหมายสำคัญซึ่งมันก็ไม่อยู่ห่างจากเรือรบแบบนี้แล้วก็รวมถึงเรือน้ำแบบนี้ครับยังสามารถใช้การเปิดปฏิบัติการพิเศษเพื่อทำการไปจู่โจมหรือการไปรวบรวมเรื่องของข่าวกองหรือไปปฏิบัติการพิเศษอื่นอ้าวทำไมมาล็อกดาวน์ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเหรอในการขึ้นฝั่งได้อีกด้วยครับสาเหตุหลักๆการมาแบบนี้ก็อย่างที่กล่าวมาในข้างต้นนะครับว่ามันเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างอเมริกาแล้วก็ทางด้านของอิหร่านที่มีการมาเพิ่มระดับความขัดแย้งที่มันเพิ่มขึ้นครับในภูมิภาคตรงนี้เนื่องจากว่าในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมามันมีเรื่องของกองกำลังติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านก็ไปก่อเหตุในอิรักก็คือการยิงจรวดกัสูยาไปยังพื้นที่กรีนโซนเพราะว่าพื้นที่กรีนโซนนั้นก็อยู่ในมือหลวงของอิรักครับแต่มันก็ยังเป็นสถานที่ตั้งของสถานทูตสหรัฐและก็รวมถึงอาคารของรัฐบาลกลางของอิรักก็หลายแห่งเลยทำให้จรวดแบบนี้ครับก็ไปโดนผู้ที่ไม่รู้จักอิโนอิเนแต่ว่าทางด้านของอเมริกาบอกว่าไม่ได้รับความเสียหายก็นำมาเสนอเป็นข่าวกันครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ เห็นไหมเห็นไหมหวั่นไหวไหมล่ะเพ่ฟังไว้เฉยฟังหูไว้หูอย่าวิตกออกกระเพื่อมประกอบสมาชีพชอบตามปกตินะผู้ที่เขามีหน้าที่ที่จะสอดส่องดูแลของบ้านของเมืองระดับสูงก็มีกันอยู่แล้วล่ะนะเราท่านประเภทกลุ่มแถวรากเหง้าของชาวประชารู้กันแค่นี้ก็พอนะ พอกินข้าวเช้าข้าวสายข้าวเย็นอร่อยอร่อยหน่อย นึกซะว่าเป็นเอนไซม์สิครับข่าวเหล่านี้ถือว่าเป็นเอนไซม์ก็คือน้ำย่อยนั่นดีไหมพี่คิดว่าเป็นน้ำย่อยมันก็จบโอ้ยนะ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 อย่างที่ลุงว่าไว้นั่นมันหึมหึมเอามันกอดทั้งหมดซะนะรู้ไผ่มันไผ่ไปเลยมันเยอะเลยมัวแต่เอียงซ้ายเอียงขวาใส่กันใส่เกียร์ห้าเดินหน้าใส่กันเลยไม่ดีกว่าเนาะไปโน่นเวลาลุงพาไปเอาว่าเราดีกว่าเนื้อหาสาระเอาบ้านเราดีกว่าบ้านเราเข้มข้นไปถึงไหนแล้วตอนนี้ลุงก็ไม่ได้ติดตามข่าวสารเท่าไหร่บ้านเรา ก็ถือว่าเป็นปกติดีอยู่เนาะเพ
ราะฉะนั้นสรุปความว่าไม่ต้องถึงขั้นวิตกอกกระเพื่อมนะคุณนะคุณอาคุณป้าแล้วก็คุณลุงครับว่าแล้วก็กดไปเลยลุงออกสุขภาพอนาคตโป๊ะในเสียงดังโป๊ะเลยดูสิมีไผ่บ้างที่อยู่ในจอในจอนะครับ ปืด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 อ๋อมีใครอยู่ในจอบ้างมาแล้วแหละใช่เหรอใช่เหรอไม่ใช่มั้งใช่นะเอายังมาแล้วมานี่มาแล้วมาแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นปุ๊บ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 อยู่ไหนอยู่ไหนนี่นะมั้งดูสิดูสิฟังเสียงฟังเสียงอยู่ไหนอยู่ไหนนี่นะมั้งดูสิดูสิฟังเสียงฟังเสียงฟังเสียงนั่นนะใช่แปลว่าไม่ผิดที่ไม่ผิดเวลามาแล้วเชียวอ้าวชาวเฟซมีอะไรก็ว่ากันมาดินี่ครับเนาะชาวเฟสว่าจังไดสุขสบายดีกันอยู่บ่หนาวหนาวไหมเย็นหรือเปล่าแล้วลุงระวังไหนลุงน่ะเย็นไหมเออ2 3 4วันมาเนี่ยอากาศดีนะหรือว่าใครเจอหนาวเหน็บที่เป็นสสจนถึงวันที่พ้นหน้าที่ด้วยเป็นของขวัญปีใหม่เอ้ยไม่ได้เชิญไม่รับเชิญโอ้พวกไม่ได้รับเชิญมาเลยโอ้ก็แย่สิลุงใช่ไหมเป็นไงมาไหมมาไหมมาไหมเสียงเสียงเสียงใช่ไหมเสียงเป็นไงเสียงมาไหมมาไหมมาไหมเสียงเอาละเสียงเสียงทดสอบเสียงมาเลเซียเรียบร้อยแล้วบ้านเราทีวีมีอยู่2ห้องห้องสีฟ้ามีชื่อว่าเฟสห้องสีชมพูมีชื่อว่ายูทูบใครถนัดห้องไหนก็เชิญนักวิทยาศาสตร์นะครับถ้าห้องไหนไม่ทำงานห้องเฟสไม่ทำงานปิดเปิดไม่ได้ไงแล้วก็มาเข้าห้อง YouTube ซะเลยหรือห้อง YouTube ไม่ทำงานก็ไปหาห้องเฟซซะเลยเรามีสองดีจังเรามีอะไรอะไรเผื่อว่ามันเกิดฉุกระหกขึ้นมาใช่ไหมล่ะเออมันต้องมีทางหนีทีไล่มันจนชนกำแพงหน้าก็ชนหลังก็ชนซ้ายขวาชนหมดจะไปไหนเนี่ยเรือล่างกับบนเลยทุกคนก็ต้องปรับตัวแมนบอลุงคะมีความร้อนแล้วจึงมีแสงสำหรับชาวงับอากาศสายปฏิบัติตนแต่สำหรับสายปฏิบัติธรรมทำไมจึงหลับตาเห็นแสงได้คะ Thank you very big ค่ะคุณสิริวรรณชนกเนี่ยคนอุบลเนี่ยอุบลราชธานีเหรอฮะ คำเขื่อนแก้วเหรอหรือว่าอำนาจที่ยังไม่เจริญ ผมก็มั่วไปงั้นมีความร้อนแล้วจึงมีแสงสำหรับชาวงับอากาศสายปฏิบัติตนอ๋อ
ที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างก็ถูกแล้วนะครับก็ตรงอยู่แล้วนั่นก็ความร้อนในตัวเรานั่นนะครับแสงมันจะวูบมาให้เราเห็นได้พอเวลามันจูนอัพในทางที่มันเกิดง่ายๆคือมันเป็นลักษณะออโตเมติกนะครับนะมันเข้าสู่กับแสงปุ๊บก็จะเห็นแสงสว่างในตาวับอย่างเงี้ยนะเมื่อเวลาความร้อนเวลาอากาศมันได้ที่ใช่ไหมล่ะนั่นแหละครับมันจะให้ความร้อนที่เราสามารถเห็นได้ในตาเราขณะที่เราหลับตาทำไปเรื่อยๆเหนื่อยแล้วก็ยังไม่ต้องพักแต่สำหรับสายปฏิบัติธรรมทำไมจึงต้องหลับตาเห็นแสงอ๋ออันนี้มันก็ได้เหมือนกันแหละนะครับได้เหมือนกันจะเดินทางไหนทีเนี้ยทางไหนทางตรงทางไหนทางอ้อมใช่ไหมล่ะทางไหนไวทางไหนช้าล่ะถ้าเป็นลุงนะงับอากาศจะไวถือเป็นทางลัดทางตรงเห็นไหมไอ้นั่งหลับตามันใช้เวลามามากแล้วมานานแล้วนะรุ่นพ่อรุ่นปู่นู่นเขาทำกันมานั่งหลับตากันนะถามว่าลุงได้แบบไหนก็เหมือนกันนะหลับตายังได้ลุงก็ได้ตอนหลับตาเหมือนกันหลับตานอนเล่นไปมาเนี่ยเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงเฮ้ยมันแสงอะไรเกิดขึ้นมาในตาเราห้อยมันดึกเดินเที่ยงคืนเนี่ยปิดไฟแสงก้อนต่างหากเฮ้ยมันมีแสงดังไงในตาอ๋อจึงได้รู้ว่าในความมืดมีความสว่างอยู่นะคุณโยมนะข้อจริงทางโลกความมืดที่ไหนมันจะมีความสว่างความมืดที่ไหนจะมีแสงสว่างจะรู้นะก็ทางโลกมันเป็นเช่นนั้นนะครับแต่ทางธรรมมันมีกันแล้วกันโอเคไหมใครก็ตามที่แตะไปถึงสภาวะธรรมหรือพระธรรมก็ว่าได้ใช่ไหมครับถ้าสภาวะทางโลกก็คือแบบโลกนะเข้าไปในที่มืดมันก็มีแต่ความมืดแล้วครับแบบโลกใช่ไหมแต่ถ้าหากว่ามันจะมีทางสว่างขึ้นให้ถึงบอกยังไงพระธรรมซ่อนอยู่ในความมืดนะพระธรรมมันซ่อนอยู่ในความเป็นโลกเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาตาเห็นความสว่างขณะที่อยู่ในที่มืดนั่นแหละครับตะแลนเลยได้ของดีเลยอยู่ที่ว่าได้มาแล้วเก็บอยู่ในตัวได้ไหมล่ะนี่ส่วนหนึ่งมากด้วยนะหายเลยเนี่ยระวังให้ดีมันหายใส่เข่งเอาไว้ก็แล้วกันล็อกกุญแจไว้ด้วยให้ได้นะเพราะมันหายง่ายนะบอกเศร้าไว้เหมือนกันนะฮะงับอากาศก็ค้างเป็นเล่นๆไปเนี่ยเดี๋ยวก็มีปี๊ดขึ้นมาในแสงสว่างที่เห็นได้ในตาเห็นมั้ยก็เลือกเอาทีนี้ครับมันไม่มีอะไรผิดหรอกครับดีทั้งหมดทั้งคู่แหละนะสำหรับลุงก็โอ้เห็นในความมืดนี่แหละนะเห็นความสว่างในความมืดจึงเลยบอกว่าจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญคือปัญญาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเกินกว่า20กว่าปีพูดแล้วไม่เคยเปลี่ยนคำพูดนะคุณโยจบข่าวไหมหรือใครจะว่ายังไงนะครับวันที่26นะลุงจะไปแถวๆนู่นนะท่านชัยชุมพลวัดพระปฐมเจดีย์คณะ4ไป ดูแลผู้คนนะ2มือเปล่ารักษามนุษย์ว่าไปหน่อยดีไหมพี่นะเอาไปตามนัดนะครับพูดผ่านจอเลยเพราะว่าท่านชัยอยู่หน้าจออยู่ในจออยู่เวลานี้นะเป็นที่รู้กันนะครับเอาถามมาสวัสดี2ทีครึ่งลุงโอ้ครั้งเดียวก็พอแล้วไม่ต้องร้อง 2-3 ครั้งหรอกพี่คุณดินเวลาหนูไม่สบายใจฟังลุงหนูก็ผ่อนคลายได้ระดับหนึ่งสภาพจิตเอาสภาพใจดีกว่าครับนะจิตจะเพิ่งไปแตะมันเอาสภาพใจนะสภาพจิตเนี่ยยึดได้ยินกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วนะครับสุดท้ายก็ได้แต่ภาษาอย่าไปหาจิตเลยครับตรงนี้นะครับนั่นๆๆสุขภาพใจอย่างนี้ดีกว่า
สุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพจิตโอเคนะไม่สบายใจฟังลุง